สวัสดีครับผมขอท้าวความก่อนนะครับว่ากล้อง DDPi Mola N3 เนี่ยเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ DDPi แล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆคราวนี้ Mola N3 กลับมาใหม่แล้วในชื่อของ Mola N3 Pro นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์บันทึกหน้าหลังกล้องหน้าความคมชัด 2K ภาพแจ่มทั้งกลางวันและก็กลางคืนส่วนกล้องหลังเป็นแบบ Full HD นะครับกล้องตัวนี้ใช้ตัวเก็บประจุแบบซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ทนแดดทนร้อนเหมาะกับสภาพอากาศร้อนนรกแตกแบบประเทศไทยมากๆนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ขวัญใจชาว TikToker ก็คือฟีเจอร์ Sense Reality 2.0 นะครับเป็นการแสดงพวก AR ข้อมูลเท่ๆเหมือนกำลังเล่นเกมอยู่โอเคครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปรับชมรีวิวเต็มกันครับสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ DDPi นะครับผมขอเล่าสตอรี่ความเป็นมาของแบรนด์ให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือแบรนด์ DDPi เนี่ยก่อตั้งมานานแล้วครับตั้งแต่ปี2556ก็เกือบ10ปีนะครับสำหรับแบรนด์นี้โดยทีมของ DDPi เนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือจากทีมบริษัทเทคโนโลยีดังๆต่างๆนี่แหละครับเช่น Huawei Alibaba Sac Motor Geely Xpeng แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเป้าหมายของบริษัทเขาก็คือส่งเสริมการเดินทางอัจฉริยะแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ในการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นกล้องติดรถยนต์ของ DDPi เนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายราคานะครับให้เลือกสรรได้เลยตัวแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็อัดเทคโนโลยีมาเน้นๆทั้งนั้นเลยนะครับณจนถึงตอนนี้ก็มีผู้ใช้แบรนด์ DDPi เนี่ยมากกว่า5ล้านคนแล้วนะครับเรียกได้ว่าแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาจริงๆโอเคเดี๋ยวก็มาเริ่มแกะกล่องแล้วก็ดูนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างก็สำหรับตัวเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่น GPS นะครับก็จะมีคำว่า GPS อยู่ตรงมุมขวาบนแล้วก็รุ่นเนี่ยเขาก็ขายเป็นแพ็คคู่นะครับก็จะมีกล้องหลังมาพร้อมกับกล้องหน้าเลยแต่แยกกล่องกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะตัวกล้องหน้าก่อนแล้วกันแกะออกมาอย่างแรกนะครับก็จะเจอกับซองซึ่งในซองก็จะมีเป็นเทปกาว2หน้านะครับเป็นอะไหล่สำหรับติดตัวกล้องเข้ากับกระจกรถแล้วก็แผ่นสติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตอันนี้ถ้าใครใช้ไม่เป็นเดี๋ยวผมบอกตอนติดตั้งนะครับว่าใช้ยังไงแล้วก็คู่มือซึ่งไม่มีภาษาไทยแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับผมว่าดูคลิปนี้ก็น่าจะใช้เป็นกันหมดแหละต่อไปข้างในก็แน่นอนครับมีตัวกล้องก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับขนาดไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่แล้วก็จะมีแท่นสำหรับยึดกล้องแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี GPS ในตัวด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นสาย power ต่อไฟให้ตัวกล้องด้านหนึ่งก็จะเป็น USB Type A นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น USB Type C ซึ่งกล้องของ DDPi เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น Type C หมดแล้วนะครับใครที่เพิ่งย้ายมาจากยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะต้องเดินสายใหม่ถัดไปก็จะเป็น power adapter สำหรับเสียบช่องจุดบุหรี่จ่ายไฟให้ตัวกล้องตัวนี้ให้ช่อง USB มาแค่1ช่องครับต่อไปอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บสายไฟตัวนี้จะทำให้การติดตั้งเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยส่วนอีกกล่องนึงนะครับกล้องหลังกล้องหลังตัวนี้รหัส RC1 เป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ในกล้อง DDPi Z40 เลยนะครับรหัสเดียวกันเป๊ะสำหรับในกล่องก็จะมีสายไฟเชื่อมกล้องหน้าเข้ากับกล้องหลังตัวกล้องหลังแล้วก็อะไหล่เทป 3M สำหรับยึดกล้องครับต่อไปมาดูในส่วนของสเปคของกล้อง DDPi Mola N3 Pro ตัวนี้กันครับก็กล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียด 2560x1600 พิกเซลก็จะมากกว่า Full HD นะครับตัวนี้ประมาณเป็น 2K แล้วก็เฟรมเรทจะอยู่ที่ 30fps แล้วก็มุมมองภาพกว้าง140องศาสำหรับตัวเลนส์เนี่ยประกอบด้วยเลนส์6ชิ้นทำให้ลดอาการภาพบวมนะครับแล้วก็ไม่เป็นเอฟเฟกต์ฟิชไอเหมือนกล้องวงจรปิดสำหรับกล้องหลังมีความละเอียด Full HD 1080p เฟรมเรทอยู่ที่ 25fps แล้วก็มุมมองภาพกว้าง125องศาครับกล้องตัวนี้มี G sensor สำหรับล็อกไฟอัตโนมัติเมื่อเจอแรงกระแทกแล้วก็กล้องตัวนี้จะใช้เป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์แทนแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับก็คือจะทนแดดทนร้อนได้ดีกว่าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปส่วนสำหรับการเชื่อมต่อก็รองรับ Wi-Fi สำหรับโหลดไฟล์เข้าโทรศัพท์แล้วก็ GPS สำหรับบันทึกความเร็วแล้วก็ตำแหน่งของตัวรถนะครับกล้องตัวนี้รองรับ SD card ความจุสูงสุด 128GB แล้วก็ตัวกล้องรองรับโหมดจอดรถสำหรับการบันทึก24ชั่วโมงแต่ตัวนี้ก็ต้องใช้ร่วมกับสาย Hardwire Kit นะครับโอเคก็สำหรับตัวกล้องนะครับรุ่นนี้จะมีสีเดียวนะครับก็คือเป็นดำเทาแบบนี้วัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับไม่กองแก๊งแล้วก็พอได้กล้องมาเนี่ยก็อย่าลืมแกะตัวพลาสติกป้องกันเลนส์ออกก่อนนะครับมีจริงๆนะครับคนที่ลืมแกะออกแล้วก็งงว่าทำไมภาพไม่ขึ้นต่อไปก็ด้านข้างของตัวกล้องเนี่ยก็จะมีช่องสำหรับใส่ micro SD card นะครับตัวการ์ดที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็น SanDisk สีแดงเทาเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าการ์ดมีความเร็วต่ำกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะไฟล์วิดีโอมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็วิธีการใส่การ์ดนะครับให้เอาเล็บเนี่ยดันเข้าไปให้สุดนะครับให้มันล็อกแล้วก็การ์ดเนี่ยไม่เด้งออกมาส
ส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับนอกจากไฟ LED 1ดวงสำหรับแสดงสถานะแล้วก็อีกด้านก็จะมีลำโพงส่วนด้านล่างก็จะมีไมโครโฟนแล้วก็รูสำหรับจิ้มรีเซ็ตครับทางกล้องก็จะมีเท่านี้เลยจะเห็นได้นะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยไม่มีปุ่มสักปุ่มเลยสำหรับการใช้งานคือแบบมินิมอลมากๆนะครับใช้งานง่ายด้วยส่วนสำหรับการเชื่อมต่อไปที่ตัว GPS โมดูลกับตัวไฟนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีพอร์ต USB Type C อยู่ตัวนี้เอาไปเชื่อมต่อกับฐานยึดกล้องนะครับซึ่งในตัวฐานยึดกล้องก็เอาไปติดกับกระจกเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นรุ่น GPS ก็จะมี GPS อยู่ในฐานยึดกล้องด้วยนะครับวิธีการใส่ก็ให้เสียบเข้าไปได้เลยส่วนวิธีการถอดก็ให้บีบตัวล็อกทั้งสองข้างแล้วก็ดึงออกตรงความสามารถพิเศษของฐานยึดกล้องอันนี้ก็คือเราสามารถสลับด้านกล้องได้ครับให้ตัวกล้องเนี่ยหันเข้าหาห้องโดยสารเพื่อที่เราจะสามารถบันทึกห้องโดยสารได้ครับส่วนสำหรับตัวกล้องหลังเนี่ยก็สามารถบิดปรับองศาได้เช่นกันครับคือเราสามารถหมุน360องศามาถ่ายห้องโดยสารก็ได้เช่นกันแล้วก็ตัวกล้องหลังก็มีไฟแสดงสถานะด้วยส่วนวิธีการยึดก็ให้ใช้เทป 3M เนี่ยแปะเข้าไปที่กระจกหลังได้เลยครับส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานตัวกล้องตัวกล้องนะครับก็จะเสียบสาย power นะครับซึ่งเป็นสาย USB C เนี่ยข้างหลังตัวฐานยึดกล้องนะครับแล้วตัวอีกด้านนึงที่เป็น USB Type A เนี่ยก็สามารถเอาไปเสียบที่อะแดปเตอร์สำหรับเสียบช่องจุดบุหรี่แล้วก็เสียบไปที่ช่องจุดบุหรี่แล้วก็ใช้งานได้เลยครับตัวกล้องจะเริ่มทำการบันทึกอัตโนมัติเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าส่วนกล้องหลังให้เอาปลั๊กกลมเนี่ยมาเสียบเข้ากับสายเพิ่มความยาวซึ่งตัวนี้ให้เล็งดีๆนะครับให้เคี่ยวมันตรงกันไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะงอแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ให้เอาแจ็คอีกด้านเนี่ยไปเสียบที่ฐานยึดกล้องเป็นอันเสร็จครับส่วนสำหรับใครที่อยากจะใช้โหมดจอดรถหรือว่าโหมดพาร์กิ่งเนี่ยคุณก็ต้องมีสายตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นสาย Hardwire Kit ที่เป็น USB Type C ตัวนี้ก็จะติดตั้งเหมือนสาย Hardwire Kit ยี่ห้ออื่นๆเลยครับก็จะมีสาย VCC สำหรับต่อช่องที่มีไฟ12โวลต์ไหลตลอด ACC สำหรับช่องที่มีไฟเฉพาะตอนสตาร์ทรถแล้วแล้วก็กราวนะครับสำหรับต่อตัวถังหรือว่าขั้วลบนั่นเองแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดฟิลส์แท็บทุกขนาดเลยนะครับให้มาทั้ง3ขนาดเลยอันนี้ดีมากๆนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเองนะครับเขาให้มาในแพ็คเลยพร้อมกับตัวฟิลส์นะครับเราก็สามารถเลือกฟิลส์ที่ตรงกับขนาดรถของเราแล้วก็เสียบไปที่กล่องฟิลส์ได้เลยครับซึ่งคลิปเต็มๆสำหรับการติดตั้งฟิลส์แท็บแล้วก็ฮาร์ดไวร์คิดเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถกดที่ตัวไอรอนวนไปดูได้เลยส่วนการติดตั้งในตัวรถผมแนะนำให้เชื่อมไฟแล้วก็ต่อไฟเข้ากับตัวกล้องก่อนนะครับไฟสถานะมันก็จะติดส่วนการติดตั้งแบบฟิลส์แท็บก็ให้ทำการจำกับตัวกล่องฟิลส์ได้เลยแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ผมจะไม่ลงดีเทลมากเพราะเคยทำคลิปไปแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถกดตัวไอไปดูได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำการโหลดแอปพลิเคชันของ DD Pi แล้วก็กดแอดกล้องแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับเพื่อทำการดูภาพสดสาเหตุที่ผมอยากให้เชื่อมต่อกับตัวกล้องก่อนเนี่ยเพราะว่ากล้องตัวนี้มันไม่มีหน้าจอนะครับทำให้ถ้าเราติดไปเลยเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเห็นมุมมองที่เราต้องการได้นะครับก็ให้ทำการเปิดตัวภาพพรีวิวจากตัวกล้องเนี่ยมาก่อนแล้วก็จะสามารถติดตั้งได้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับต่อไปก็ให้ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะต้องการติดขั้นตอนนี้อย่ามองข้ามนะครับควรทำความสะอาดก่อนไม่งั้นมันจะไม่แน่นเสร็จแล้วก็แปะแผ่นสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตลงไปแล้วก็ตามด้วยตัวกล้องครับซึ่งขั้นตอนการแปะตัวกล้องเนี่ยผมแนะนำให้ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ดูภาพที่ออกมาจากตัวกล้องว่ามันตรงแล้วขั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับถ้ามันเบี้ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะแก้ไขยากนะครับเพราะว่ากาวมันค่อนข้างจะแน่นส่วนกล้องหลังให้เอาด้านที่มีไฟเนี่ยอยู่ขวามือนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งไว้ที่กระจกหลังได้เลยแล้วก็กล้องหลังตัวนี้เนี่ยสำหรับติดตั้งภายในรถเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามันไม่กันน้ำไม่สามารถเอาไปติดที่กระจังหลังหรือว่าป้ายทะเบียนหลังได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นการซ่อนสายไฟก็อันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยครับแต่ก็ใช้อุปกรณ์แฉลงที่เขาให้มาครับในการช่วยยัดสายไฟเข้าไปตามขอบต่างๆก็จะช่วยทำให้ง่ายมากขึ้นครับโอเคครับสำหรับการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลองขับแล้วก็ชมภาพตัวอย่างกันครับแล้วก็อย่าลืมปรับคุณภาพการรับชมใน YouTube เป็น 2K ด้วยนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพใกล้เคียงไฟต้นฉบับมากที่สุดครับI'm just
คือมุมมองในห้องโดยสารนะครับแล้วก็เสียงที่บันทึกได้จากตัวกล้อง DJI Mora N3 Pro นะครับฮัลโหลเทส123ฮัลโหลเทส123เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยครับส่วนการทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนกล้องหน้า2เมตรโอเคอ่านได้สบายๆ4เมตรก็ยังสบาย6เมตรก็ยังสบายครับ8เมตรเริ่มอ่านยากและระหว่างเลข6กับเลข8ส่วนที่10เมตรผมอ่านเลข7ได้แค่เลขเดียวครับส่วนสำหรับกล้องหลังนะครับ2เมตรไม่มีปัญหาอ่านได้4เมตรก็ยังสบายๆ6เมตรผมเริ่มไม่แน่ใจระหว่างเลข6กับเลข8แล้วส่วนที่8เมตรเริ่มอ่านยากแล้วครับส่วนสำหรับรายละเอียดโคเดกของ Mora N3 Pro นะครับขนาดก็จะอยู่ที่ 2560x1600 พิกเซลนะครับส่วน Data Rate อยู่ที่ประมาณ 16.8 เมกะบิตต่อวิแล้วก็ Encode มาแบบ HEVC นะครับก็คือ High Efficiency Video Coding ทำให้ไฟล์เนี่ยมันเล็กลงแล้วก็คลิปนี้ความยาว1นาทีขนาดไฟล์อยู่ที่146เมกะไบต์ครับส่วนกล้องหลังความละเอียด 1920x1080 พิกเซลไฟล์1นาทีมีขนาด 62.9 เมกะไบต์แล้วก็ Data Rate อยู่ที่ 6.34 เมกะบิตต่อวินาทีครับสำหรับในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แอป DJI มาก่อนเนี่ยก็อาจจะงงนะครับว่ามันดูย้อนหลังอะไรยังไงก็สำหรับวิธีการดูย้อนหลังนะครับก็คือให้เลื่อนตัวแถบไทม์ไลน์อันเนี้ยไปตามช่วงเวลาที่เราต้องการจะดูนะครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นตอนเที่ยงของวันที่13นะครับแล้วก็เลื่อนไปมันก็จะเป็นเวลาบอกตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยนะครับพอเสร็จแล้วตัววิดีโอมันก็จะโหลดแล้วเราก็สามารถดูตามช่วงเวลานั้นได้เลยแล้วก็ตอนนี้ผมได้ติดตั้งตัวสายฮาร์ดไวร์คิดไปแล้วนะครับผมก็เลยสามารถบันทึกเป็นโหมดจอดรถได้นะครับตอนที่เราจอดรถเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเหลืองๆนะครับก็ถ้าไปดูเนี่ยตอนการบันทึกที่เป็นโหมดจอดรถเนี่ยมันก็จะเป็นไทม์แลปส์นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอเร็วๆแบบนี้ซึ่งมันก็จะถ่ายเป็น1เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็เอามาต่อกันเป็นวิดีโอแบบนี้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นจุดสีแดงนะครับคือจุดสีแดงเนี่ยก็คือจะเป็นตอนที่ตัวกล้องมันได้รับแรงสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าเป็นตัว emergency video นะครับมันจะไฮไลท์เป็นสีแดงแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมลองเคาะดูนะครับเคาะที่ตัวกล้องมันก็เลยเป็น emergency แบบนี้ก็ทำให้หาง่ายดีครับทั้งตอนที่จอดรถแล้วก็ตอนที่ใช้งานรถอยู่ส่วนข้อมูลในวิดีโอนะครับที่สามารถดูได้เนี่ยเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่น GPS นะครับเราก็สามารถดูพวก data ต่างๆของตัวกล้องได้เช่นความเร็วของรถในตอนนั้นแรง G แล้วก็เข็มทิศไอ้พวกนี้นะครับความสูงก็สามารถดูได้เช่นกันแล้วก็เราสามารถดูตัวแมปได้นะครับว่าตอนที่บันทึกอยู่เนี่ยตัวรถมันอยู่ที่ไหนนะครับก็จะมีบอกเป็นแผนที่แล้วก็จะมีเส้นทางบอกเลยนะครับว่าวันนั้นอะรถขับไปไหนมาบ้างนะครับมันก็จะไฮไลท์เป็นเส้นสีฟ้าข้างล่างให้แบบนี้แล้วก็วิดีโอก็แน่นอนครับสามารถดูได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยส่วนสำหรับวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอลงเครื่องนะครับก็ให้ทำการกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วข้อดีของ DJI เนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องโหลดเป็นทั้งคลิปใหญ่ๆนะครับเพียงแค่เรารอให้มันผ่านช่วงที่เราต้องการไปแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่ม complete ตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวอันนี้ผมรอเอาอีกหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่ม complete ดูโอเคตอนนี้สมมติว่าผ่านช่วงที่ต้องการมาแล้วเราก็กดปุ่ม complete เพื่อเสร็จสิ้นการดาวน์โหลดได้เลยไม่ต้องรอให้มันจบทั้งคลิปใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ตัวไฟล์วิดีโอมันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวโทรศัพท์มือถือแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้มีฟีเจอร์ Sense Reality นะครับก็คือมันจะเป็นเหมือน AR นะครับเป็นภาพเสมือนพวกภาพกราฟิกอะไรบนวิดีโอซึ่งมันก็จะมีความเร็วแล้วก็ระยะห่างจากรถคันข้างหน้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเอาไปอ้างอิงอะไรได้ไหมแต่ว่าที่แน่ๆครับคือมันเท่โอเควิธีการเซฟพวกไฟล์กราฟิกอะไรพวกนี้ลงโทรศัพท์นะครับก็ให้ทำการกดแชร์นะครับจาก Local Album แล้วก็เลือก SR Style เป็น Classic นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้มันเป็นคุณภาพต้นฉบับด้วยจะได้ชัดๆนะครับแล้วก็กดโอเคมันก็จะทำการเพิ่มตัวกราฟิกเนี่ยเข้าไปในวิดีโอนะครับแล้วก็เซฟลงโทรศัพท์เราโอเคแล้วก็กด Save to Phone Album ได้เลยในภาพกราฟิกนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะมีตัวเส้นถนนบอกนะครับมีแรง G มีความสูงมี GPS นะครับเส้นทางแล้วก็มีความเร็วแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับไอ้ตัวกราฟิกแบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นถนนแล้วก็ดูด้วยครับว่ามันดีเทคคันหน้าได้หรือเปล่าถ้ามันเกิดว่ามันไม่สามารถตรวจจับเส้นถนนหรือว่ามันไม่สามารถตรวจจับรถข้างๆได้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมานะครับคืออันนี้มันจะเป็นการโปรเซสภายหลังในโทรศัพท์ของเรานะครับมันก็คงไม่ได้เอาเลเซอร์ไปยิงแล้วก็วัดความเร็วคันข้างหน้าหรอกก็สำหรับ AR ตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้อ้างอิงเบื้องต้นได้นะครับแต่ว่าถ้า
ถ้าจะให้อ้างอิงละเอียดเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมันเท่ครับอัพลงโซเชียลเนี่ยทุกคนจะต้องถามครับว่าใช้กล้องรุ่นอะไรต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่ากล้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสามารถตั้งค่าอะไรกันได้บ้างก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือสามารถตั้งได้ว่าเราจะอัดแบบ H265 หรือเปล่าการอัดแบบ H265 ก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะทำให้ไฟล์เนี่ยเล็กลงแล้วก็ใช้เนื้อที่น้อยลงนะครับอัดได้นานขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นไกด์สำหรับการติดตั้งนะครับว่าเราอยากจะให้มันแสดงเส้นขอบฟ้าหรือเปล่าแล้วก็ resolution ตั้งไว้สูงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ date and time display กับ speed display เราจะให้มันฝังเวลากับความเร็วลงไปในวิดีโอหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถเลือกได้ครับอันนี้ก็คือ speaker volume นะครับเสียงลำโพงตั้งได้และอันนี้ก็เป็นการเปิดปิดการบันทึกเสียงการเปิดปิดเสียงตอนเปิดเครื่องส่วนอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับสำหรับตอนที่มันแคปเจอร์เนี่ยให้มันบันทึกกี่วินาทีเป็นภาพวิดีโอต่อไปนะครับ10วิอันนี้ไม่มีอะไรนะครับและนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจจับแรงกระแทกนะครับว่าจะให้มันเซนซิทีฟแค่ไหนก็ถนนประเทศไทยมันไม่ค่อยเรียบนะครับผมก็จะตั้งไว้โลแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นของโหมดจอดรถนะครับว่าถ้าปิดรถไปแล้วเนี่ยให้มันอัดยังไงนะครับผมตั้งไว้เป็น time lapse นะครับก็คือให้มันถ่ายทุกๆ1วินาทีแล้วก็ให้มันต่อกันเป็นวิดีโอยาวๆซึ่งมันก็ทำสำเร็จในตัวกล้องเลยนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรต่อหรือว่าอันนี้จะเป็น normal record ก็ได้นะครับก็คือให้มันอัดยาวๆเลยแต่อันเนี้ยผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเปลืองเมมมากๆนะครับอัดได้แบบ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันก็ทับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งไว้เป็น time lapse ก็ดีสุดแล้วหรือว่าเราจะตั้งเป็น sleep ก็ได้นะครับก็คือปิดรถแล้วก็ปิดไปเลยไม่ต้องบันทึกอะไรต่อแล้วก็สามารถตั้งได้เหมือนกันว่าหลังจากที่เราจอดรถแล้วเนี่ยจะให้มันทำงานไปอีกกี่ชั่วโมงนะครับผมก็ตั้งไว้24ชั่วโมงต่อมาเราก็สามารถตั้งได้นะครับว่าให้ตัวกล้องเนี่ยมันตัดการทำงานเมื่อแบตรถเหลือต่ำกว่าเท่าไหร่อันนี้ผมตั้งไว้โลนะครับ 11.8 โวลต์แต่จริงๆก็คือต้องตั้งไว้ประมาณ12โวลต์นี่แหละดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถดูกราฟบอกได้ว่าแบตเตอรี่ของตัวรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนนะครับตอนที่เราปิดรถดับรถไปครั้งที่แล้วก็บอกได้ละเอียดเลยเป็นโวลต์เลยนะครับอันนี้ดีมากแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่ากล้องทั่วไปนะครับเช่นชื่อ Wi-Fi รหัส Wi-Fi แล้วก็การฟอร์แมตการ์ดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวกล้องตัวเฟิร์มแวร์แล้วนอกจากนี้เราก็สามารถตั้งค่าตัวแอปพลิเคชันได้เพิ่มเติมนะครับโดยมาที่แท็บมีนะครับแล้วก็เลือกตัวแอปเซตติ้งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าภาษาได้นะครับใครถนัดภาษาไทยเนี่ยก็สามารถมาใช้ได้เช่นกันนะครับการเซตติ้งกล้องต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับพออันนี้ผมตั้งแอปเป็นภาษาไทยแล้วการตั้งค่าทุกอย่างเนี่ยก็สามารถใช้งานเป็นภาษาไทยได้ตามปกติเลยครับแล้วก็ฟอร์แมตของเวลาใครชอบฟอร์แมตแบบไหนเนี่ยก็มาตั้งได้แล้วก็หน่วยวัดเนี่ยถ้าของใครไม่ได้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็มาตั้งตรงนี้เป็นเมตริกนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันก็ยังมีการอัปเดตตัวกล้องแบบระบบ OTA ด้วยนะครับก็คือเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยครับเท่านี้เลยครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันนี้เนี่ยผมคิดว่าทำออกมาเริ่มโอเคแล้วไม่เหมือนกับ DDPy เวอร์ชันก่อนนะครับซึ่งแอปเนี่ยใช้งานยากมากตัวเนี้ยโอเคแล้วโอเคครับเดี๋ยวก็มาสรุปเกี่ยวกับกล้อง DDPy Mora N3 Pro ตัวนี้กันครับสำหรับข้อดีเนี่ยผมก็คิดว่าภาพของกล้องตัวนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยครบจบในตัวเดียวแต่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือตัวกล้องตัวเนี้ยใช้เป็นตัวเก็บประจุแบบซุปเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับทำให้ทนร้อนแล้วก็ทนอากาศเมืองไทยได้อย่างดีแล้วก็ถ้าเรามาดูในตัวกล้อง DDPy Mora N3 Pro นะครับไอเอกสารพวกนี้ผมเอามาจาก fccid.io นะครับก็จะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีฮีทซิงค์ที่ใหญ่มากเลยนะครับซึ่งอันนี้จะทำหน้าที่ระบายความร้อนนะครับถ้าเราเอามือไปแตะด้านหลังเนี่ยก็จะรู้สึกอุ่นๆหรือร้อนหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องระบายความร้อนออกด้านหลังซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะที่เราสัมผัสได้ว่ามันร้อนเพราะไม่งั้นถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยแสดงว่าความร้อนมันสะสมอยู่ข้างในแล้วก็มันอาจจะเกิดอาการโอเวอร์ฮีทได้นะครับแต่เครื่องนี้เท่าที่ผมลองเทสมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับจอดตากแดดอะไรก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เขาใช้เป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์ข้างในตามสเปคของซูเปอร์คาปาซิเตอร์เขาก็เขียนว่าใช้งานได้ตั้งแต่-40ถึงบวก-85องศาเซลเซียสนะครับก็คือทนร้อนได้อะสบายๆส่วนข้อสังเกตสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็คือมันไม่มีปุ่มอะไรให้ใช้งานเลยครับคือบางทีผมก็มีความจำเป็นที่อาจจะต้องเปิดปิดตัวกล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่มีปุ่มอะไรเลยก็ต้องใช้วิธีการดึงปลั๊กออกเอานะครับส่วนอีกข้อนึงก็คือว่าไอ้ LED แสดงสถานะเนี่ยผมคิดว่าตอนกลางวันเนี่ยมันไม่สู้แสงเอาซะเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันดูยากนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมันทำงานอยู่ตามปกติหรือเปล่าเพราะว่า LED มันจางมากเลยแทบมองไม่เห็นเลย
ส่วนสำหรับราคาเปิดตัวของกล้อง DDPi Mora N3 Pro รุ่นไม่มี GPS เนี่ยอยู่ที่ 2,699 บาทและรุ่น N3 Pro GPS อยู่ที่ 2,999 บาทครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในลิงก์ในคำบรรยายข้างล่างเลยนะครับผมใส่ลิงก์ของร้าน Official Store ในไทยไว้เรียบร้อยแล้วสินค้าเป็นของแท้แน่นอน 100% แล้วก็รับประกันศูนย์ไทยด้วย1ปีนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอรีวิวกล้อง DJI Mora N3 Pro ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ